สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมในคลิปนี้นะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่วิธีการหาเงิน 300,000 บาทภายในเวลาแค่1เดือนจากตลาด Forex นั่นเองนะครับขอบอกก่อนว่าถ้าใครที่ยังไม่ได้คำเตือนตอนต้นคลิปนะครับแนะนำว่าให้กลับไปอ่านก่อนนั่นเองนะผมเพราะว่าถ้าคุณไม่อ่านคุณไม่เข้าใจความเสี่ยงในการเทรด Forex นะครับคลิปนี้ไม่เหมาะกับคุณนั่นเองนะผมคุณปิดคลิปนี้ไปได้เลยนั่นเองนะครับคลิปนี้เหมาะสำหรับคนที่เทรด Forex เป็นเท่านั้นนะผมขออภัยครับผมไม่ใช่เทรด Forex เป็นนะครับเหมาะสำหรับคนที่เข้าใจความเสี่ยงในการเทรด Forex เท่านั้นนั่นเองนะผมคลิปนี้ผมแค่จะมาแนะนำเครื่องมือนะอินดิเคเตอร์นะครับที่ผมใช้ในการสร้างเงิน 300,000 บาทใน1เดือนจากตลาด Forex นั่นเองนะผมทำกำไรไปอยู่ที่ 100% นั่นเองนะภายในเวลาแค่1เดือนโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราไปเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับบางคนอาจจะมีคำถามนะผมว่าโม้หรือเปล่านะครับอินดิเคเตอร์แค่ตัวเดียวจะทำกำไรให้ผมไปได้ 300,000 บาทใน1เดือนจริงหรือเปล่านะผมก็จริงนั่นเองนะผมต้องบอกก่อนว่าทุนเริ่มต้นนะครับผมอยู่ที่ 300,000 บาทนั่นเองนะผมแล้วก็ใน1เดือนนะครับผมสามารถทำกำไรไปได้อยู่ที่ 100% นั่นเองนะผมก็กำไรอยู่ที่ 300,000 บาทนั่นเองนะครับลงทุนไป 300,000 นะครับ1เดือนผมได้กำไรกลับมา 300,000 นั่นเองนะผม 100% นั่นเองนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้จักว่าอินดิเคเตอร์คืออะไรนะผมก็จะอธิบายให้ฟังเป็นคร่าวๆแล้วกันนะครับอินดิเคเตอร์นะผมเป็นเครื่องมือช่วยนั่นเองนะผมซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยบอกจังหวะในการเทรดให้เรานะผมอย่างเช่นบอกว่าตรงจุดนี้นะครับตลาดจะมีราคาแนวโน้มที่จะขึ้นนะผมตลาดมีแนวโน้มที่จะลงนั่นเองนะผมและอินดิเคเตอร์บนโลกนี้นะผมก็มีมากมายหลายตัวนั่นเองนะผมแต่ละตัวเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปนั่นเองนะผมแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับแต่ว่าบางตัวอาจจะมีความคล้ายคลากันนะผมอินดิเคเตอร์เนี่ยก็เป็นตัวที่จะมาคอยช่วยตรงนี้นั่นเองอินดิเคเตอร์เนี่ยนะผมก็จะเปรียบเสมือนตัวช่วยนั่นเองนะคือเราไม่ต้องมานั่งวิเคราะห์ตลาดเองนะครับตัวอินดิเคเตอร์เนี่ยเราจะทำการวิเคราะห์ไปเองเลยนั่นเองนะผมคือมันจะวิเคราะห์ให้เราเองเลยนะผมว่าจุดนี้เนี่ยตลาดมีแนวโน้มที่จะมีราคาลงนะผมแล้วมันก็จะมีสัญญาณแจ้งเตือนมานะผมนี่คือการทำงานคร่าวๆแบบอินดิเคเตอร์นั่นเองนะผมมีทั้งบายทั้งเซลล์นั่นเองนะผมก็แล้วแต่โอกาสนั่นเองนะผมนี่คือความนิยามของอินดิเคเตอร์แบบสั้นๆนั่นเองนะครับถ้าคุณอยากได้เชิงลึกกว่านี้แนะนำว่าให้ไปหาอ่านเอาในอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะผมใน Google นะครับมีบอกเยอะแยะเลยนั่นเองนะผมในส่วนของเชิงลึกนะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียนะครับทีนี้เราไปดูกันดีกว่าว่าผมสามารถทำเงินไปได้ 300,000 บาทจริงหรือเปล่านะผมภายในเวลาแค่1เดือนครับไปดูกันเลยใช้เวลาทั้งหมดนะครับก็คือ1เดือนนั่นเองนะผมในการสร้างกำไรอยู่ที่ 100% นะครับจะเห็นได้ว่าเงินฝากตรงนี้นะผมนี่นะครับ 999.99 นะครับอันนี้คือเงินฝากที่ทำการลงทุนไปนั่นเองนะผมฝากไปทั้งหมด 9,999.99 เหรียญนั่นเองนะผมก็ตีไป 10,000 เหรียญนะครับหรือประมาณ 300,000 กว่าบาทนั่นเองนะผมค่าเงินตอนนี้ก็น่าอยู่ที่ประมาณ 300,000 ต้นๆนั่นเองนะไม่เกินนี้นะครับก็ฝากไป 10,000 เหรียญนะครับทำกำไรไปอยู่ที่ 1,344.83 ดอลลาร์ตรงนี้นั่นเองนะครับตรงนี้คือ1เดือนนะผมนะครับเดือนล่าสุดนะครับตั้งแต่วันที่1นะครับเดือนสิงหาคมนะผมถึงวันที่5เดือนกันยายนนั่นเองนะผมก็จะกดกำหนดช่วงเวลานี้ให้ดูนะครับนี่นะครับตั้งแต่วันที่1นะผมปี2019นะครับก็ไล่มาถึงวันที่5กันยายนนะครับปี2019นั่นเองครับกดเสร็จสิ้นนะครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้นะผม 13,444.83 เหรียญนั่นเองนะครับถ้ากดสัปดาห์ล่าสุดนะครับสัปดาห์ล่าสุดจะได้กำไรอยู่ที่ประมาณ 1,800 เหรียญนั่นเองนะผมแต่เราไม่ดูนะครับเราจะมาดูในส่วนของ monthly นะครับก็คือ1เดือนนั่นเองนะครับเดือนล่าสุดตรงนี้กดไปเลยนะครับเดือนล่าสุดผมทำกำไรไปอยู่ที่ 10,000 เหรียญนั่นเองนะผมหรือว่า 100% เลยนั่นเองนะครับจากเงินลงทุน 10,000 ดอลลาร์นั่นเองนะผมก็อันนี้คือบัญชีจริงนะผมอันนี้เป็นชื่อผมนะขออนุญาตปิดไว้แล้วกันนะผมเห็นไหมครับคำว่า real ตรงนี้นะผมอันนี้คือบัญชีจริงแน่นอนนะครับสิ่งที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้นะครับผมตรงนี้เขาเรียกว่า My FX Book นั่นเองนะผมถามว่า My FX Book คืออะไรนะครับ My FX Book เนี่ยก็คือเป็นเว็บไซต์ที่เรานะผมสามารถนำบัญชีของเรานะครับผมบัญชีเทรดนะครับมาเชื่อมกับเว็บไซต์นี้ได้นั่นเองนะครับถามว่าเชื่อมเพื่ออะไรนะครับเชื่อมเพื่อที่เราจะได้เห็นผลลัพธ์ของเรานะครับว่าการเทรดของเราเนี่ยมันเป็นยังไงนั่นเองนะผมแล้วเราทำกำไรไปเท่าไหร่อะไรยังไงนั่นเองนะครับซึ่งข้อมูลทุกอย่างเนี่ยมันจะมีบอกหมดเลยนั่นเองนะครับอย่างที่เห็นตรงนี้นะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือบัญชีของผมนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่า
เกณฑ์ตรงนี้บวกอยู่ที่ 160% นั่นเองนะผมบาลานซ์อยู่ที่ 20,000 เหรียญนะครับ profit หรือว่ากำไรนะผมอยู่ที่ 11,000 เหรียญนั่นเองนะครับผมทำการฝากเงินเข้าไปทั้งหมดนะผมอยู่ที่ 19,000 เหรียญ นะครับจริงๆตอนแรกฝากเข้าไปที่ 10,000 เหรียญ นะครับแล้วก็ปั้นพอร์ตมาอยู่ที่ 10,000 เหรียญ นั่นเองนะผมขออภัยครับผมปั้นพอร์ตมาอยู่ที่ 20,000 เหรียญ นะครับก็ทำให้ได้กำไรอยู่ที่ 10,000 เหรียญ นั่นเองนะผมแต่ว่าถอนเงินออกไปด้วย 10,000 เหรียญ นั่นเองนะครับทำให้ตอนนี้นะผมบัญชีมีเงินอยู่ที่20,000 เหรียญนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือ this week this month this year นะผมว่าใน1เดือนใน1อาทิตย์เนี่ยกำไรผมบวกเท่าไหร่นั่นเองนะผมประมาณนี้นะผมมีเปอร์เซ็นต์วินเรทนะครับก็สามารถเข้ามาดูได้เลยนั่นเองนะผมข้อมูลตรงนี้นะครับสามารถดูได้และเป็นตัวการันตีได้เลยนั่นเองนะผมว่าข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลจริงนั่นเองนะครับถามว่าการันตีได้ไงนะครับเว็บไซต์นี้นะครับเป็นเว็บไซต์ที่รับความเชื่อถือมานานแล้วนั่นเองนะผมแล้วก็เป็นเว็บไซต์ที่เทรดเดอร์หลายคนนะครับใช้ในการโชว์ผลลัพธ์การเทรดของตัวเองนั่นเองนะครับบัญชีของผมก็คือประมาณนี้นั่นเองนะครับถ้าใครที่อยากดูลึกกว่านี้นะผมสามารถกดเข้าไปตรงนี้เลยนะครับขออนุญาตซูมนะครับตรงนี้นะผมที่เขียนว่า MJ Opor Trading ตรงนี้นะครับดับเบิ้ลคลิกเข้าไป1ครั้งนะผมกดเข้าไปนะครับก็จะมาเจอกับหน้าตาแบบนี้นั่นเองนะผมอันนี้คือบัญชีของผมทั้งหมดนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าผมเทรดอยู่ประมาณ1 2 3 4 5 6 7 7บัญชีนะผมแล้วก็แต่ละบัญชีนะครับได้กำไรหมดเลยนั่นเองนะผมสามารถเข้าไปเช็คดูได้เลยนะครับอย่างเช่นบัญชีนี้นะครับเกณฑ์ไปที่ 100% นั่นเองนะผมฝากอยู่ที่ 9,000 เหรียญนะครับถอนอยู่ที่ 1,600 เหรียญนะผมบาลานซ์อยู่ที่ 16,000 เหรียญนั่นเองนะผมบัญชีนี้ก็ได้กำไรมา 10,000 กว่าเหรียญนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับโอเคก็ My Facebook คร่าวๆเท่านี้แล้วกันนะผมถ้าใครที่อยากดูลึกอยากดูทุกอย่างนะครับก็สามารถกดที่ใต้ลิงก์ด้านล่างเลยนะผมที่เขียนว่าดู My Facebook กดที่นี่นะผมก็จะมาเจอกับหน้าตาประมาณนี้นะผมนี่นะครับประมาณนี้นั่นเองสามารถเข้ามาเช็คดูได้เลยนะครับว่าเป็นข้อมูลจริงนั่นเองนะผมโอเคเราไปฟังส่วนอื่นต่อกันเลยดีกว่านะครับผมอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับผมตัวที่เราพูดถึงกันในคลิปนี้นะครับราคาขายอยู่ที่$500ดอลลาร์ถึง $950ดอลลาร์นั่นเองนะครับฟังถูกแล้วนะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้ไม่ฟรีนั่นเองนะผมแล้วถามว่าทำไมผมถึงเขียนว่า500ถึง $950ดอลลาร์นะครับเพราะคำตอบก็คือว่าอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้เนี่ยผมรับตัวอินดิเคเตอร์มาจากต่างประเทศนั่นเองนะผมแล้วผมก็ทำการตลาดให้เขานั่นเองนะผมซึ่งเจ้าของจริงๆนะครับเขาขายราคาอยู่ที่$950ดอลลาร์ซึ่งเจ้าของจริงๆนะผมเขาขายอยู่ที่ราคา500ถึง950ดอลลาร์นั่นเองนะผมแล้วแต่สถานการณ์นะครับที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้นะผมก็คือเว็บไซต์ที่เขาทำการโพสต์ขายนั่นเองนะผมซึ่งเว็บไซต์ของเขาเนี่ยขายอยู่ที่950ดอลลาร์นั่นเองนะผมจริงๆตรงนี้เนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็น500ดอลลาร์ตอนที่คุณดูคลิปนี้อยู่นะครับขึ้นอยู่กับว่าแต่ละสถานการณ์นั่นเองนะผม950ดอลลาร์นะครับเป็นพรีเมียมนะครับได้อินดิเคเตอร์ตัวนี้ไปนะผมเป็น1 year license นะผมตรงนี้นะครับก็คือ1ปีนั่นเองนะผมราคาอยู่ที่950ดอลลาร์นั่นเองนะครับถามว่าจริงหรือเปล่านะผมก็ลองสามารถเข้าไปเช็คดูในเว็บไซต์เขาได้นะผมเว็บไซต์เขาเนี่ยชื่อ dollarpips.com นะผมก็ประมาณนี้นะผมอันนี้คือหน้าตาเว็บไซต์เขานะครับอันนี้เป็นเว็บไซต์จริงๆเป็นเว็บไซต์ของเจ้าของจริงๆเลยนั่นเองนะผมจะมีข้อมูลต่างๆนะผมซึ่งสามารถเข้ามาอ่านได้เลยนั่นเองนะผมนั่น repent error นะผมก็คือไม่มีการ repent นั่นเองนะผมอันนี้ก็คือเป็นวิดีโอนะผม15นาทีก็คือวิธีการเล่นแบบ scalping นั่นเองนะผมสามารถเข้ามาอ่านได้เลยนะผมกด About Us ตรงนี้นะผมแล้วก็เข้าไปอ่านได้เลยนะผมประมาณนี้นะครับ Welcome to DollarPips นะผม You can stop exciting world of online forex นะผมหรือว่าจะกดที่ Our Products ตรงนี้นะผมเข้าไปตรงนี้คุณก็จะเห็นราคานะครับว่าราคาตอนนี้เนี่ยมันอยู่ที่950ดอลลาร์นั่นเองนะผมแต่ว่าถ้าคุณเข้ามาแล้วมันเจอเป็น500ดอลลาร์นะผมก็อันนี้เขาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นั่นเองนะผมเอาเป็นว่าราคาอยู่ที่500ถึง950ดอลลาร์นั่นเองนะผมแต่นะผมฟังดีๆนะครับแต่นะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับถ้าคุณทำการซื้อจากผมไปนะผมทางเรานะครับมีโปรโมชั่นพิเศษให้นั่นเองนะผมก็คือฟังดีๆนะครับเดิมนะผมจากเจ้าของเว็บไซต์เจ้าของจริงนะผมเขาขายอยู่ที่500ดอลลาร์ถึง950ดอลลาร์นะครับแต่เราไม่ขายนะครับเราขายอยู่ที่350ดอลลาร์นั่นเองนะผมถามว่าเอ๊ะทำไมถึงมาขายถูกเป็นของก๊อปของเลียนแบบหรือเปล่าคำตอบคือว่า
ไม่ใช่นะผมอันนี้ผมทำการตลาดเขาจริงๆนั่นเองนะผมแล้วผมก็ขอออฟเฟอร์เขามานั่นเองนะผมว่าถ้าคนไทยที่ซื้อจากผมเนี่ยผมขอขายราคาพิเศษได้ไหมนะผมเพราะว่าราคา500เหรียญเนี่ยมันค่อนข้างแพงไปสำหรับคนไทยนั่นเองนะผมก็เลยขอเขาลดมาเหลืออยู่ที่350ดอลลาร์นั่นเองนะผมคำตอบก็คือว่าได้นะครับถ้าคุณไม่เชื่อนะผมคุณสามารถทักไปสอบถามเจ้าของเขาได้เลยนั่นเองนะผมซึ่งตรงนี้นะผมก็ไปหาข้อมูลเราได้เลยนะครับสามารถซักไปสอบถามได้เลยว่าผมทำการตลาดเขาจริงหรือเปล่านะครับก็โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับทีนี้เรามาดูสิ่งที่คุณจะรับจากการซื้อครั้งนี้นะผมก็คือ350ดอลลาร์ของคุณเนี่ยหรือประมาณ 10,000 กว่าบาทเนี่ยคุณได้อะไรบ้างนั่นเองนะผมคำตอบก็คือว่าอินดิเคเตอร์1ปี1บัญชีนั่นเองนะผมถูกต้องแล้วนะครับตัวนี้ไม่ได้ซื้อขายขาดนะผมเป็นเหมือนเป็นการเช่านะครับเช่า1ปีเนี่ยอยู่ที่350ดอลลาร์นั่นเองนะผมต่อ1บัญชีเท่านั้นนะครับถ้าเกิดคุณเกิดบัญชีสูญหายนะผมคุณก็ต้องจ่ายเงินใหม่นั่นเองนะผมเพราะเช่นนั้นนะครับ1ปีต่อ1บัญชีเท่านั้นนะผมข้อที่2อันนี้น่าสนใจมากนะผมก็คือว่าคุณจะได้เข้ากลุ่ม Telegram นะผมถ้าใครที่ไม่รู้จัก Telegram นะผมเป็นแอปคล้ายๆ LINE นะครับแต่ว่าเป็นแอปที่ได้รับความนิยมในต่างประเทศนั่นเองนะผมแอปตัวนี้นะผมคุณก็จะได้เข้ากลุ่มไปนั่นเองนะครับผมซึ่งกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มซัพพอร์ตนะผมมีคนที่ใช้เจ้าตัวอินดิเคเตอร์เนี่ยอยู่ด้วยกันนั่นเองนะผมก็คือซัพพอร์ตเนี่ยจะคอยตอบคำถามอยู่ที่24/5นั่นเองนะผม24/5คืออะไรนะผมก็คือ24ชั่วโมง5วันนั่นเองนะผมจันทร์ถึงศุกร์นะครับจะคอยตอบคำถามตลอดเวลาเลยนั่นเองแต่วงเล็บนะผมว่าเป็นภาษาอังกฤษนั่นเองนะเพราะอย่างที่ผมบอกไปเนาะว่าเป็นกลุ่มของชาวต่างชาตินะครับตัวอินดิเคเตอร์เป็นของชาวต่างชาตินั่นเองนะผมซึ่งในกลุ่มก็มีชาวต่างชาตินั่นเองนะครับเพราะเช่นนั้นเวลาคุยนะผมเราจะคุยกันเป็นภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับแต่ถ้าใครที่เป็นคนไทยนะผมแล้วไม่เก่งภาษาอังกฤษก็สามารถซักมาสอบถามผมได้นั่นเองนะครับแต่คุณก็ควรจะเข้าไปอยู่ในกลุ่มนะผมเพราะอะไรนะครับเพราะว่าข้อต่อไปนี้นะผมนี่นะครับมีไลฟ์ซิกนอลแจกให้นั่นเองนะผมก็คือจะเป็นการส่งรูปภาพแล้วก็เป็นการส่งข้อความมาในกลุ่มนั่นเองนะผมว่าช่วงนี้นะครับค่าเงินตัวไหนน่าเล่นนั่นเองนะผมค่าเงินตัวไหนมีโอกาสที่จะขึ้นโอกาสที่จะลงนะผมตรงนี้ก็จะถูกส่งไปให้ในกลุ่มนั่นเองนะผมเช่นนั้นนะครับใครทุกคนที่ซื้อไปนะผมก็ต้องเข้ากลุ่มนั่นเองนะครับไม่ว่าคุณจะได้ภาษาอังกฤษหรือไม่นะครับเพราะว่าเขาจะทำการแจกซิกให้นั่นเองนะผมไม่ได้แจกนะครับแต่ว่าเจ้าของเนี่ยเขามีทีมงานที่คอยทำการแจกซิกให้นั่นเองนะผมก็ประมาณนี้นะครับคุณจะรับอยู่3อย่างนี้นะผมอินดิเคเตอร์1ปีซัพพอร์ต 24/5 นะครับจันทร์ถึงศุกร์24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ไลฟ์ซิกนอลนั่นเองนะผมทั้งหมดนี้นะผม3อย่างนี้นะครับคุณจะได้ไปในราคา350ดอลลาร์หรือ 11,000 บาทเท่านั้นเองนะผมตอนนี้ผมไม่สนใจค่าเงินนะครับว่าเท่าไหร่นะครับจริงๆมันอยู่ที่ประมาณ 1,700 กว่าบาทนะผมแต่ผมตีเป็นเลขกลมๆเลยละกันนะครับผมว่า 11,000 บาทนะผม350ดอลลาร์นะครับคุณจะได้รับ3สิ่งนั้นไปนั่นเองนะผมอินดิเคเตอร์ซัพพอร์ตแล้วก็ไลฟ์ซิกนอลนั่นเองนะผมซึ่งตรงนี้คุณจะได้ไปหมดเลยนั่นเองนะครับปกติที่เราขายอยู่ที่500ถึง950ดอลลาร์นะครับเราไม่ขายนะครับเราขายอยู่ที่350ดอลลาร์เท่านั้นเองนะผมหรือเป็นเงินไทยอยู่ที่ 11,000 บาทนะครับก็ถ้าใครที่สนใจนะผมสำหรับคนที่สนใจอยากสั่งซื้อเจ้าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะผมสิ่งที่คุณต้องทำเลยนะครับก็ง่ายมากนะครับเพียงคุณนะครับกดที่ลิงก์ด้านล่างนะผมลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วมันก็จะลิงก์ไปในแชท Facebook ส่วนตัวของผมนะผมแล้วก็ให้คุณนะครับทำการทักมาว่าสนใจอินดิเคเตอร์ Forex นะผมย้ำนะครับว่าคุณต้องพิมพ์มาแบบนี้เท่านั้นนะครับไม่งั้นผมจะไม่รู้ว่าคุณสนใจตัวไหนนั่นเองนะผมพิมพ์มาแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดแล้วก็ช่องทางการชำระเงินให้นั่นเองขอชี้แจงเล็กน้อยแล้วกันนะผมว่าสำหรับคนที่ทักมานะครับผมขอเป็นคนที่พร้อมจะชำระเงินเท่านั้นนะผมหรือไม่ก็ขอสำหรับคนที่มีคำถามสงสัยเท่านั้นนะครับถ้าใครที่ไม่ได้สนใจหรือมีคำถามสงสัยเนี่ยรบกวนอย่าทักมานะผมเพราะว่าจะเป็นการเสียเวลาของเราทั้ง2คนนั่นเองนะผมเสียเวลาทั้งผมแล้วก็เสียเวลาทั้งคุณนั่นเองนะครับย้ำอีกหนึ่งครั้งนะผมว่าถ้าสนใจนะครับให้ทำการกดที่ลิงก์ด้านล่างเท่านั้นนะผมเพื่ออะไรนะครับเพื่อหลีกเลี่ยง Facebook ปลอมนั่นเองนะผมเพราะว่าถ้าคุณทักไปหา Facebook ปลอมแล้วคุณทำการโอนเงินให้เขาเนี่ยคุณจะไม่ได้อะไรกลับมาเลยนั่นเองนะครับผมวิธีการหลีกเลี่ยงเฟซปลอมนะผมเวลาโอนเงินนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับเช็คดีๆนะครับผมเช็คชื่อดีๆนะครับเวลาโอนเงินต้องโอนเข้าบัญชีชื่อด้านล่างเท่านั้นนะผมขอย้ำว่าชื่อด้านล่างเท่านั้นนะครับชื่ออื่นไม่มีนะครับบัญชีอื่นไม่มีนะครับต่อให้เป็นชื่อคนอื่นเขามาบอกว่าเป็นเฟซจริงเป็นตัวจริงนะครับคุณก็ห้ามโอนให้เด็ดขาดนะผม
มเพราะว่าบัญชีที่ผมรับโอนเงินตัวนี้นะครับมีอยู่แค่2บัญชีเท่านั้นนะผมก็คือทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับธนาคารกรุงไทยนะครับนางสนมศักดิ์เป็นสีนะครับผมอันนี้บัญชีที่1นะผมแล้วก็อีกบัญชีนึงก็คือบัญชีบริษัทนั่นเองนะผมบจก. WePay Profit นะครับธนาคารกสิกรไทยนั่นเองนะผมซึ่ง2บัญชีนี้นะครับจะเป็นบัญชีบริษัทกับบัญชีส่วนบุคคลนั่นเองนะผมผมจะรับเข้าเฉพาะ2บัญชีนี้เท่านั้นนะครับชื่ออื่นไม่มีนะขอย้ําว่าถ้าเป็นบัญชีส่วนบุคคลเนี่ยชื่ออื่นจะไม่มีนะครับถ้าเป็นบัญชีบริษัทชื่ออื่นก็จะไม่มีเหมือนกันนะครับมีแค่2บัญชีนี้เท่านั้นนะผมก็ตรวจสอบดีๆนะครับและที่เขียนกันอยู่ตรงนี้นะผมก็คือรายชื่อคนโกงทั้งหลายนั่นเองนะครับซึ่งเป็นรายชื่อตัวปลอมที่แอบอ้างเฟซผมนะครับแล้วก็หลอกให้คนอื่นโอนเงินให้นั่นเองนะครับโดยแอบอ้างเป็นผมนะครับก็จะมีตรงนี้นะผมนายจักรวรรดิ์นะครับธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชีก็ตามนี้แล้วก็นายเอกสิทธิ์บัณฑิตทุจริตเลขบัณฑิตละอองบัณฑิตนั่นเองนะผมก็ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับชื่อบัญชีเลขที่บัญชีตามนี้นะครับอันนี้คือเหล่าเฟซปลอมตัวปลอมทั้งหลายนะครับเวลาโอนเงินเช็คให้ดีๆนะครับผมย้ำแล้วย้ำหนานะครับถ้าคุณโดนหลอกขึ้นมาแล้วเนี่ยผมก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้นั่นเองนะครับเวลาโอนเงินโอนเข้าบัญชีด้านล่างนี้เท่านั้นนะครับย้ำว่าไม่มีชื่ออื่นนะครับขอย้ำอีกครั้งว่าไม่มีชื่ออื่นนะครับถ้าสนใจก็กดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนั่นเองถ้าสนใจนะผมกดที่ลิงก์ด้านล่างนะครับแล้วก็ทักมาว่าสนใจอินดิเคเตอร์ Forex นะผมแล้วเดี๋ยวผมจะรีบตอบกลับให้เร็วที่สุดนั่นเองนะครับผมหรือจะทักมาใน Facebook ของผมก็ได้นะครับแต่ระวังเฟซปลอมนะครับเวลาโอนต้องโอนเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้นนะผมกลับไปฟังให้ดีนะครับแล้วก็อาจจะมีบางท่านนะผมที่มีความคิดด้านลบนะครับมีความคิดที่สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเทรดได้เงินเยอะขนาดนี้แล้วจะมาขายทำไมมันเทรดไม่ได้จริงเหรอเทรดได้จริงทำไมไม่เก็บไว้ใช้เองนะครับคำตอบก็คือว่าเคยได้ยินคำนี้ไหมครับรายได้หลายทางย่อมดีกว่ารายได้ทางเดียวนะครับถูกต้องแล้วนะผมไม่จำเป็นเลยนะครับที่จะต้องมานั่งขายเจ้าตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับไม่จำเป็นเลยเพราะว่าผมเทรดอย่างเดียวผมก็อยู่ได้แล้วนั่นเองนะครับแต่ที่ผมมาขายเพราะอะไรนะผมเพราะว่าผมต้องการที่จะแบ่งปันระบบตัวนี้ไปให้คุณนะผมเพราะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเสียเงินให้กับการเทรดมามากมายแล้วนั่นเองนะครับผมมีความคิดที่อยากจะแบ่งปันตรงนี้ไปให้นั่นเองนะผมแล้วก็มีความคิดที่ว่ารายได้หลากหลายทางเนี่ยย่อมดีกว่ารายได้ทางเดียวนั่นเองนะผมขายให้คุณผมได้เงินมาคุณได้ระบบไปเทรดเพื่อทำกำไรจากการเทรดอันนี้เราก็วินวินทั้งสองฝ่ายนั่นเองนะครับไม่มีใครเสียนั่นเองนะครับผมได้ช่วยคุณผมได้รายได้อีกทางหนึ่งจากการขายผมได้รายได้จากการเทรดผมได้รายได้หลายช่องทางนะครับแล้วคุณก็ได้ระบบตัวนี้ไปเทรดได้ระบบตัวนี้ไปสร้างโอกาสในการทำกำไรจากการเทรดนะผมก็วินวินทั้งคู่นะครับนี่คือเหตุผลที่เทรดได้เงินเยอะขนาดนี้แล้วจะมาขายทำไมโอเคสุดท้ายนี้นะครับถ้าสนใจตัวนี้จริงๆนะผมก็กดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะผมที่เขียนว่าสนใจ Indicator Forex กดที่นี่นะผมแล้วก็ทำการทักผมมาในแชท Facebook นะครับว่าสนใจ Indicator Forexนะครับผมแล้วผมจะรีบตอบกลับให้โดยเร็วที่สุดนั่นเองนะครับอย่าลืมนะผมระวังตัวปลอมให้ดีนะครับชื่อบัญชีตัวปลอมผมได้ทำให้ดูไปแล้วแสดงให้ดูไปแล้วนะผมเลื่อนกลับไปดูกันได้เลยนั่นเองนะครับเวลาโอนเงินต้องโอนเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้นนะผมโอเคสำหรับคลิปนี้คงจะมีเท่านี้แล้วกันนะผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ